นะก็เป็นธาตุไฟนะก็เป็นธาตุไฟนะงั้นก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงโอ้เห็นไหมลมหายใจเนี่ยมันก็ไปหล่อเลี้ยงทุกนะไปทำให้ธาตุต่างๆเกิดขึ้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมเห็นไหมเกิดขึ้นถ้าลมไม่มีไม่มีกระต่ายนะลมไม่มีกระต่ายเห็นไหมเราก็เห็นความเป็นจริงว่าน ั่งพิจารณานั่งเห็นมันนั่งดูมันนะเห็นความเป็นจริงว่าไอ้ธาตุลมเนี่ยเห็นไหมเป็นยังไงแล้วก็คือลมหายใจนั่นไอ้ธาตุน้ำคืออะไรเห็นไหมธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลดเห็นไหมน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำเห็นไหมธาตุน้ำต่างๆไปธาตุน้ำเห็นไหมธาตุดินธาตุดินก็มีอะไรอ่ะเห็นไหมก็อวัยวะต่างๆเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นไหมหัวใจไตปอดเห็นไหมไส้เล็กไส้น้อยไส้ใหญ่อันนี้ก็เป็นธาตุดินเห็นไหมธาตุไฟอ่ะนะธาตุไฟก็คือความร้อนความอบอุ่นที่เกิดจากเลือดนะที่อยู่ในร่างกายม่องความร้อนที่อยู่นอกร่างกายก็ม่องเห็นไหมมันมากระทบเราทำให้ร่างกายเราร้อนม่องเห็นไหมนั่นคือธาตุไฟนั่งพิจารณาเห็นร่างกายเรานี่มันก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟเนอะนั่งดูเออแล้วมันตายไปยังไงมันก็ไปอีกนั่งดูเวลามันตายธาตุน้ำไปก่อนเลยเห็นไหมเอ้ยธาตุลมไปก่อนเลยมาลมหายใจคนไม่มีลมหายใจก็ตายเห็นไหมตายเห็นไหมเราก็เห็นว่าไม่มีลมก็ตายธาตุพอธาตุลมไปปุ๊บนะความร้อนไปเห็นไหมความร้อนก็ไปความร้อนไปนะพอร่างกายไม่มีธาตุลมไม่มีความร้อนตัวมันก็เริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวไหมเห็นไหมเป็นซากศพตัวแข็งแล้วแข็งนะตัวเย็นเชียบแข็งเลยเนาะตอนนี้ธาตุน้ำก็เริ่มจะออกแล้วเดี๋ยวเห็นไหมธาตุน้ำนะตัวบวมแล้วเป็นน้ำมีน้ำเหลืองน้ำหนองตัวเขียวช้ำแล้วเห็นไหมปีระเบิดเปี้ยเปี้ยเปี้ยเลยตัวปีเลยโอ้โหระเบิดออกมาน้ำเหลืองนี่ก็เด่นเปี้ยเปี้ยเปี้ยเนอะโอ้ไหมน้ำเหลืองน้ำมันออกแล้วน้ำออกธาตุน้ำมันก็ออกมาเห็นธาตุดินไปที่หลังเห็นไหมธาตุดินพวกของแข็งอะนะพวกธาตุดินพวกผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไปที่หลังค่อยๆแห้งค่อยเหี่ยวนะเป็นนะเราก็จะเห็นโอ้ร่างกายมีแต่ธาตุนะพอมันตายมันก็เป็นของสกปรกระหว่างไม่ตายก็ของสกปรกนั่นแหละเราต้องคอยอาบน้ำอาบท่าคอยดูแลมันเห็นไหมไม่อาบน้ำสัก3วันมันก็เน่าเหม็นไปทั้งตัวแล้วนะนะเห็นความเป็นร่างกายนี้เป็นของสกปรกเห็นไหมเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นลองเลอะลองมาสับวางไว้นะเอาอาการ32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆมาวางไว้โอ้เดี๋ยวหนอนขึ้นแล้วเดี๋ยวเหม็นแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นมาหนอนขึ้นเน่าบวมก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟนั้นร่างกายเรานี่เห็นไหมมีแต่ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นเป็นซากศพเป็นปฏิกูลมันแค่เพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราไปยึดไปแบกมันไว้ว่าของกูของกูมั้งล่ะนะมันก็ทุกข์นะมันไม่มีอะไรเที่ยงมันมีมันร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะมีเหตุมีปัจจัยของมันไปนะไปยึดว่านั่นก
ายแฟนมองกายสามีกายภรรยามองกายลูกมองกายนั่นนะมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นไม่มีหรอกสวยไม่มีหล่อไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นซากศพเราก็ได้เห็นร่างกายเราได้รู้จักกายเรานะรู้ทั้งลมหายใจรู้อวัยวะต่างๆของกายความเป็นมาของกายนะก็เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยปรุงแต่งนี่แหละไม่ได้เกิดมาจากไหนหรอกนะมีกรรมกันมามีกรรมเก่ามามีกรรมใหม่มาทำกรรมใหม่กันบ้างมีนิสัยใจคอมีอาหารมีอุณหภูมิใช่ไหมเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็ทำให้มันเจริญเติบโตจนถึงเวลามันก็เสื่อมมันก็คลอนแคลนแล้วมันก็ตายมันก็สูญไปหายไปไม่มีอะไรเลยเป็นของเราไม่มีอะไรเลยมั้ยไม่มีแล้วทุกวันนี้เราไปแบกกันไว้หมดเลยใช่ไหมมันก็ทุกข์สิเห็นไหมทำให้เราเกิดกิเลสเกิดตัณหาใช่ไหมให้มันกินโอ้ให้มันกินใหญ่เลยเห็นไหมกินก็ว่ากินของดีๆให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเที่ยวให้มันเล่นพามันไปให้มันอยู่อาศัยอย่างดีให้มันเวลามันเจ็บมันป่วยก็ไปรักษาโรคกันไม่ดูแลมันไม่ให้ความพอดีพอเพียงกับมันให้อาหารพอดีพอเพียงทำอะไรให้มันพอดีพอเพียงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติตามสังคมนะสังคมก็พยายามไม่ให้เราพอเพียงนะให้เราเสพอรุณนี่นั่นนะอร่อยอร่อยไหมนั้นจิตเราก็เลยโดนกิเลสครอบงำนะโดนความโลภความโกรธความหลงโดนตัณหาคือความอยากครอบงำนะอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสให้กายนี้ให้ใจนี้อยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นก็ไอ้กายนี้ทั้งนั้นอยากในกามนี่เห็นไหมก็ไอ้กายนี้ทั้งนั้นเห็นไหมเรานี่แบกเราหามันไว้ทุกชาติทุกชาติติดคุกติดตารางก็เพราะพวกมันนี่แหละไอ้กายนี่แหละไม่ใช่เรานะเห็นไหมกายแต่เราไปยึดมันเองเห็นไหมมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเห็นไหมไปแล้วเห็นความเป็นจริงใช่ไหมของกายรู้จักกายรู้จักจิตรู้จักใจเรามีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมไอ้จิตนี่ก็เรียกว่าธาตุวิญญาณใช่ไหมอยู่กับเราก็เรียกว่าจิตใช่ไหมพอตายไปมันก็เป็นธาตุวิญญาณใช่ไหมธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณนี่แหละนะที่เป็นของเราธาตุวิญญาณน่ะไม่มีความกิเลสไม่มีตัณหามันก็ดีหรือติดกิเลสตัณหาน้อยลงนะหรือถ้าเกิดกิเลสตัณหามากนะมันก็จะไปทางภพภูมิที่นะไม่ดีกิเลสตัณหามากๆก็ไปภพภูมินู่นเป็นนรกนู่นไปเป็นไปนรกนู่นกิเลสตัณหาน้อยหน่อยนี่ก็เป็นไปสวรรค์นู่นนะไปสวรรค์ภพภูมิที่เป็นสุขหน่อยถ้าหมดกิเลสตัณหาก็นู่นเลยไปเลยไม่มีไม่กลับมาเลยภพภูมิไปนิพพานเลยเห็นไหมงั้นจิตนี่ก็สำคัญเราจึงต้องมาพัฒนาจิตเราต้องมารู้จักกายรู้จักจิตกันทำความรู้จักมันเพื่อที่จะไม่ให้เป็นธาตุมันทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี่ก็เพราะมันนี่แหละนะสังขารที่มันปรุงแต่งสังขารกายสังขารใจหรือเรียกว่าขันธ์ห้าเราก็จะเรียกว่าถ้าละเอียดหน่อยก็พอปฏิบัติไปขั้นปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเพียงแต่รูปเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่รูปกับนามนะไอ้กายนี่เขาก็เป็นรูปเห็นไหมเป็นรูปจิตก็คือนามนะความรู้สึกต่างๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็เรียกว่านามเห็นไหมที่ก็เรียกว่านามก็มี4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวรูปใช่ไหมรูปก็มีธาตุดินน้ำลมไฟนามก็มีธาตุวิญญาณเห็นไหม
ธาตุรู้ธาตุปรุงแต่งเห็นไหมนะเราเห็นความเป็นจริงทั้งหมดเห็นไหมเห็นกายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยลมหายใจของเราเห็นไหมเราดูเลยมันเที่ยงไหมเดี๋ยวมีสั้นมียาวบางคนก็ยังไม่ทันอายุมากเลยไม่มีลมซะแล้วตายซะแล้วตายตั้งแต่เด็กๆม่องเห็นไหมมันมีกรรมม่องม่องประมาทม่องอะไรม่องเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็บางทีก็เรื่องอาหารเรื่องอากุณฑภูมิเห็นไหมมันก็ทำให้เราเนี่ยมันทำให้กายนี่เป็นทุกข์เห็นไหมเป็นโรคนู้นโรคนี้ไม่สบายก็เป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจเห็นไหมไม่เที่ยงเลยไม่มีใจเที่ยงอยู่ในสภาพเดิมก็ไม่ได้ให้มันอยู่สภาพเดิมมันก็เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นทุกข์และมันก็อนัตตาเพราะบางทีถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็หายไปดับไปไม่มีคำว่าลมหายใจแล้วไม่รู้จักแล้วลมหายใจเพราะมันตั้งขึ้นมาสมมติขึ้นมาแล้วนั้นมีแต่สิ่งสมมติจริงๆแล้วมันก็ดับไปหายไปหมดนี่มีอะไรเราก็อยู่ให้มันอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมทุกอย่างไม่ว่าอะไรให้อยู่ในสภาพเดิมเป็นทุกข์หมดเป็นทุกข์เพราะว่ามันต้องอนัตตาแตกสลายหายไปในที่สุดไม่มีไม่ว่าจะสิ่งวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะลูกสามีลูกม่องสามีม่องภรรยาม่องพ่อแม่ม่องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ต้องหายไปเป็นอดีตไปหมดนะเป็นอดีตไปหมดหายไปหมดจริงๆอดีตก็ไม่มีผ่านมาแล้วมันก็เหลือแต่ปัจจุบันมีแต่ตัวเราใช่ไหมจะใช้กายเราให้เป็นประโยชน์ไหมไหมทำให้มันเป็นบุญเป็นกุศลไหมหรือจะทำให้เป็นบาปอยู่นะทำให้เป็นบาปอยู่ยังฆ่ากันยังทำลายกันอยู่ยังลักขโมยกันอยู่ยังเสพกามกันอยู่เห็นไหมผิดลูกผิดเมียผิดสามีผิดภรรยากันอยู่ยังเสพของมึนเมากันเล่นการพนันสูบเสพของมึนเมานะทำลายชีวิตตัวเองทำลายชีวิตครอบครัวใช้วาจาทำลายกันอยู่เห็นไหมพวกนี้เห็นไหมนี่คือนรกนี่คืออบายเห็นไหมถ้าเราทำใจเราไม่หลุดออกมาอย่างนี้ก็เป็นอบายเป็นอยู่เราก็ตกนรกเพราะจิตใจเรานี่เห็นไหมงั้นศีลเนี่ยก็เป็นศีลเนี่ยมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยนะมันก็เป็นเครื่องทำให้เราออกจากอบายภูมิได้ใช่ไหมเพราะศีลเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราละความชั่วใช่ไหมมาละความชั่วกันนะละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจใช่ไหมจะละขนาดไหนละแค่เราไม่มีศีลนะเราก็ไปสู่อบายภูมิเนี่ยนะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกใช่ไหมคนไม่มีศีลคนมีศีลเนี่ยนะศีลก็จะทำให้เรามีความสุขได้ศีลก็ป้องกันการไปสู่อบายภูมิได้นะเราก็อยู่ในภูมิที่เป็นสุขใช่ไหมศีลก็ยังทำให้กิเลสยังหยาบๆเบาบางลงไปได้ใช่ไหมถ้าเรามานะเรามาเนี่ยเราก็มากระทำความดีใช่ไหมเรามากระทำการความดีโดยการมาเจริญมรรคแปดกันมรรคแปดมาเจริญพรหมวิหารสี่กันใช่ไหมเนี่ยทางดับทุกข์เนี่ยมากระทำความดีใช่ไหมเจริญหรือเจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยนะเนี่ยเรามากระทำความดีนะเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นความเป็นจริงนะทางดับทุกข์หรือมรรคแปดหรือที่เรามาปฏิบัติกันอยู่นี่เขาก็เรียกกับไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานะ
แต่เราปฏิบัติต่อมรรคแปดตายสิกขาเนี่ยเห็นไหมมันก็จิตใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมกิเลสมันก็โดนทำลายเห็นไหมมาดับทุกข์มาดับกิเลสกันมันก็โดนทำลายไปเห็นไหมเราก็ถือว่าเป็นผู้มากระทำความดีเห็นไหมทำให้เราเมื่อเราทำแล้วมาพบภูมิเราก็ดีพบภูมิแล้วก็ดีอย่างน้อยก็เป็นเทวดาแล้วเนาะเนี่ยมานั่งมาถือศีลกันมานั่งสมาธิกันมาเจริญวิปัสสนากันใช่ไหมมาเจริญมรรคแปดมาเจริญพรหมวิหาร4เห็นไหมเห็นไหมอย่างน้อยเป็นเทวดา6ชั้นแล้วเห็นไหมคนปฏิบัติอย่างเราเนี่ยคนเจตนาที่จะออกจากกามแต่ยังไม่ได้ออกนะยังเกือบจะออกได้เห็นไหมกับคนที่ออกจากกามได้แล้วนะไม่เหมือนกันนะเราก็ยังมีภูมิภพภูมิที่ยังไม่อย่างน้อยก็แค่เทวดา6ชั้นผู้ยังอยู่ในกามยังอร่อยอยู่กับกามยังก็มีสุขมีทุกข์ใช่ไหมแต่ยังเป็นเทวดาได้เห็นไหมเทวดา6ชั้นใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราทำจิตใจให้ขาวจิตใจให้ผ่องใสจิตใจให้ว่างได้โดยการทำเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเนี้ยที่เรามาทำกันอยู่เนี้ยเนาะเห็นไหมมาเห็นมาขัดเกลากายมาทำกายให้แล้วให้ทำกายให้สะอาดทำใจให้ว่างเนาะไม่แบกไม่หามอะไรแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจธรรมหมดเห็นไหมการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยก็นำไปสู่ภูมิเห็นไหมภูมิที่สูงเห็นไหมสูงไหมอย่างวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเห็นไหมก็นำไปสู่สกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ในที่สุดถ้าเราทำเราชอบสมถะก็นำไปสู่รูปพรม16เอารูปพรม4เห็นมั้ยแล้วก็ไปถึงโสดาบันในที่สุดเหมือนกันใช่มั้ยก็ไปถึงโสดาบันได้นะคุณงั้นที่เราให้กรรมฐานใช่มั้ยฟังกรรมฐานวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นแหละใช่มั้ยทําให้พวกเราปฏิบัติไปแล้วมั้ยจิตใจเราก็ดีเป็นคนดีก็อยู่ในภพภูมิที่ดีเป็นคนเจริญกับภพภูมิที่ดีเป็นคนประเสริฐกับวะอยู่ดีเป็นคนที่ประเสริฐภพภูมิก็ดีขึ้นไปมีแต่คนกราบไหว้คนบูชานะไม่ต้องไปวิ่งตามสังคมไม่ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มากนักใช่ไหมไม่ต้องไปวิ่งตามสื่อเทคโอเดี๋ยวนี้สื่อมันเทคโนโลยีสูงไหมมันก็หลอกลวงเราให้เราเสพอร่อยอร่อยเห็นไหมทุกอย่างนะเสพกันจนมึนเมามึนไปหมดนะธรรมะของพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยก็เรียกว่าตัดสรู้ล่ะนะสอนให้เรารู้ความเป็นจริงเห็นไหมนะให้เห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้ว่าสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้นะสัตว์โลกอยู่ด้วยการมีแต่ทุกข์พอเกิดก็ทุกข์เลยเห็นไหมทุกข์เกิดก็ทุกข์แก่เจ็บตายทุกหมดเลยเห็นไหมสอนให้เรารู้เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวพอเกิดมาเนี่ยไอ้ตัวกิเลสตัวตัณหามันก็เข้าไปครอบงำตัวเราเลยเห็นไหมเพราะสังคมเพราะไหมสังคมนำสู่ความอร่อยเทคโนโลยีสังคมมันทำให้เราเกิดมีกิเลสตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมท่านสอนให้เราดับทุกข์เห็นไหมดับทุกข์คือการทำให้แจ้งอย่างที่พวกเรามานั่งทำกันนี่แหละก็เรียกทำให้แจ้งนิโรธนั่งดูกายนั่งดูจิตเรานั่นเห็นความเป็นจริงไหมเห็นไหมไม่ต้องไปผ่าตัดนะผ่าตัดแต่กายกันอยากเป็นเกาหลีอยากเป็นญี่ปุ่นอยากไม่แก่อยากตึงก็ไปผ่าตัดกายไหมสมัยนี้สมัยใหม่พุทธเจ้าสอนให้ผ่าตัดใจไหมผ่าตัดกายผ่าตัดกายด้วยศีลเห็นไหมใช้ศีลผ่าตัดนะก็ตัดศีลดีอะไรดีกายก็ดีกายก็มีความสุขนะนะรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวจิตใจมันก็สุขใช่ไหมกายสุขใจก็สุขศีลดีผ่าตัดจิตใจใช้ผ่าตัดจิตใจเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่งดูมัน
หนามะให้มีเวลาเราเจอสมถะก็ทำให้เกิดจิตมันสงบแล้วก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมจะทำงานมันมีความตั้งมั่นสติก็ระลึกเห็นความเป็นจริงเห็นเข้าไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรอบรู้ไปหมดเลยไหมรอบรู้จนเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงเกิดสัจธรรมขึ้นในใจก็ต้องใช้เวลาเนาะนี่การให้กรรมฐานก็จะย่นย่อลงมาสั้นแต่การปฏิบัติจริงๆก็ต้องใช้เวลาเรามีศัตรูของการปฏิบัติศัตรูของสมาธิศัตรูก็คือสังคมโลกเนี่ยสังคมที่ทำให้เราติดอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็บอกนิวรณ์เนี่ยแหละคือศัตรูของเราเห็นไหมนิวรณ์ที่มันสกัดกั้นความดีนี่แหละนิวรณ์ 5นะไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสนี่แหละเดี๋ยวมันพาจิตพาใจเราไปอร่อยอร่อยกับมันอยู่เห็นไหมนิวรณ์ 5แล้วก็ไอ้อาฆาตพยาบาทนะความอาฆาตพยาบาทอันนี้มันก็นะเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราได้เข้าถึงธรรมได้เห็นสัจธรรมนะความขี้เกียจของเราเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ง่วงนะเอาชนะความหนีแต่ความทุกข์แล้วก็บอกว่าทุกข์แต่จริงๆถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเรารู้ทุกข์แล้วก็ผ่านทุกข์ได้นั่นแหละคือความสุขเห็นไหมแต่เราก็หนีทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาหนีกลัวทุกข์หมดจะไปไหนก็กินดีไหมที่นั่นมีที่กินดีไหมกลัวทุกข์ซะแล้วกลัวไม่มีที่กินดีมาวัดสังฆทานนี่โอ้กะละมังใบหนึ่งตักช้อนใบคันหนึ่งเอาเลยรวมกันหมดแล้วโอ้ตายแล้วทุกแย่เลยฉันไม่มาแล้วทุกไม่เอาเลยไม่ได้เข้าวัดเลยนะมาก็โอ้ครูบาอาจารย์ก็เข้มงวดเหลือเกินนะจะใส่น้ำหอมหน่อยก็ไม่ได้นะจะทาปากจะปัดผ้าแป้งหน่อยก็ไม่ได้ไม่ให้แต่งตัวไม่ให้อะไรเลยเนาะนะเราก็จริงๆแล้วก็น่าละตัวกิเลสทั้งนั้นแหละมาขัดเกลากิเลสเราไม่รู้นะจะที่นอนที่อยู่อาศัยก็โววัดสังฆทานก็ไม่ค่อยมีเสื้อผืนหมอนใบหนึ่งไปหาที่นอนเดี๋ยวนี้ก็ยังดีเนาะยังมีที่นอนให้เราอย่างดีหน่อยเนาะไปเห็นไหมเราก็ขัดเกลากิเลสไหมบางคนมาก็มาถามหาเลยกลัวแล้วถามหาที่นอนก่อนแหมมีห้องแอร์ให้ดีไหมให้นอนไหมมีที่ปฏิบัติให้ดีไหมเนาะแล้วเอากิเลสมานะเอามาแล้วก็ไม่ยอมให้ขัดออกพอบอกไม่มีกลับบ้านดีกว่าลากกระเป๋ากลับบ้านเลยเนาะนี่นะกิเลสเราเอากิเลสเข้ามาทั้งนั้นเลยไหมธรรมะของพุทธเจ้าคือการดับกิเลสขัดเกลากิเลสตัณหาเนาะถ้ากิเลสตัณหาโดนสลัดออกใช่ไหมมันก็จิตว่างนั่นเองใช่ไหมจิตว่างจิตเบาจิตสบายจิตสว่างนะวันนี้กิเลสตัณหามันบังเราหมดเลยบังเราบังความดีความชอบความบังคุณธรรมจริยธรรมนะเห็นไหมธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่กายกับใจใช่ไหมกายกับใจอยู่ที่ขันห้าหรือขันห้าเป็นของร้อนขันห้าไม่เที่ยงแล้วบทสวดมนต์ก็มีเห็นไหมเพราะเป็นของไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรเที่ยงเป็นของไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไอ้ตาเห็นรูปก็ชอบบ้องไม่ชอบม่องใช่ไหมถูกใจบ้องไม่ถูกใจม่องใช่ไหมแล้วที่ชอบมาเนี่ยบางทีมันก็ทุกข์นะที่ไม่ชอบอาจจะสุขก็ได้ใช่ไหมหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันกลิ่นเนี่ยนะลิ้นก็เหมือนกันใช่ไหมกายก็เหมือนกันใช่ไหมอยากจะสัมผัสแต่ดีๆใช่ไหมอยากไปไหนก็จะสัมผัสตามใจเราใช่ไหมไปที่ไหนก็โอ้ร้อนหรือเปล่าไปที่ไหนก็เย็นหรือเปล่าเนอะกลัวซะก่อนแล้วทุกข์กลัวหาสุขใส่ตัวซะแล้วงั้น
ัวเราวิ่งแต่หาแต่สุขแต่สุขแต่สุขตะเกียกตะกายหาสุขแต่สุขไม่เคยเจอสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่เคลือบไปด้วยความทุกข์นะทางโลกอะนะสุขชั่วครั้งชั่วคราวตามใจเราได้ตามใจแล้วแต่ทุกข์มันตามมานะเป็นสุขเดียวแต่สุขของพระพุทธเจ้านี่นะท่านสอนให้สุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยสุขไปทุกชาติทุกชาติเลยถ้าคนเราถ้ามีศีลมีทานนะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะมีไตรสิกขาหรืออยู่ในทางปฏิบัติของมรรค8พรหมวิหาร4พวกนี้นะเจริญกันอยู่ตลอดเวลาทำอยู่ตลอดเวลานะโอ้ไม่ต้องห่วงนะมีทรัพย์เราก็รักษาได้นะมีทุกข์เราก็ไม่ทุกข์เราสุขเพราะเราเห็นแล้วทุกข์เป็นยังไงรู้ทุกข์ทุกข์คนเราเกิดมาก็ต้องทุกข์ใช่ไหมมีทรัพย์ก็รักษาได้ออกทรัพย์นี่มีลาภมียศนี่ถ้าไม่มีศีลไม่มีทานแล้วก็โอ้เป็นของร้อนเลยเดี๋ยวมันทับเราแบนเลยมันพาเราลงนะพาไปแล้วอยากจะได้อีกอยากจะได้อีกอยากจะได้อีกทำเอาไปเบียดเบียนไปรังแกกันนะลาภยศก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีแต่กิเลสมีแต่ตัณหาขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วเราใช้ลาภยศของเราให้เป็นใช้เป็นในทางที่ถูกใช้เป็นชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยเนาะนะใช้สำหรับตัวเองใช้สำหรับผู้อื่นนะทำให้คนเรามีสุขให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะใช้สำหรับครอบครัวดูแลครอบครัวใช่ไหมดูแลครอบครัวให้ความรักเลี้ยงดูเขาใช้สำหรับสังคมนะมีเมตตาเอาทรัพย์เอาสมบัติเอานิสัยใจคอแล้วไปช่วยเขานะเมตตากรุณาเขานะกับสังคมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ใช้สำหรับตัวเราเองไหมตัวเราเองทำไงไหมไม่ใช่เอาโอ้ไม่ทรัพย์กับใช้ใหญ่เลยไหมทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองก็คือทำกายให้สะอาดทำใจให้ว่างนะมันก็คือคนมาเนี่ยละมารักษาศีลมาภาวนากันนี่แหละเนี่ยนี่เรากำลังทำเพื่อตัวเองนะถ้าตัวเองไม่ทำแบบนี้ไปสอนใครก็ไม่ได้หรอกนะเลี้ยงดูครอบครัวก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้นะต้องทำตัวเองก่อนให้ดีก่อนเห็นไหมทำตัวเองให้ดีก่อนรู้จักมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีมรรค8มีพรหมวิหาร4มั้ยเห็นมั้ยเจริญอยู่แถวเนี้ยนะนี่ล่ะเรากำลังทำเพื่อตัวเองว่าทำตัวเองตัวเองก็เป็นสุขคนอื่นคนใกล้ๆตัวเราก็เป็นสุขเพราะเราเป็นคนมีธรรมะนะเป็นคนมีธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาตินะแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติของใกล้ตัวแล้วนี่แหละธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติมีอะไรธรรมชาติก็มีสัจธรรมสมมุติธรรมศาสนธรรมเห็นไหมสัจธรรมก็คือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณ5ธาตุนี้ถ้าไม่รวมกันมีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่รวมกันแม้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็มีธาตุห้าอย่างเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วจะไปรังแกเขาไปทำลายเขาจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นสร้างความสมดุลอยู่ด้วยความสมดุลของเขาเนาะเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไปรังแกน้ำก็เน่าก็เหม็นเราก็ทุกข์ไปรังแกดินก็เสียเราก็ทุกข์ไปตัดป่าทำลายอากาศก็เสียนะน้ำก็ท่วมฝนก็ตกโอ่งมั้ยงั้นธาตุห้าธาตุนี้คือสัจธรรมถ้าธาตุทั้ง5นี่เราดูแลเขาดีนะเห็นไหมเขาก็เป็นสุข
ก็สวรรค์นั่นเองทุกอย่างนะธาตุดินน้ำลมไฟดีอาหารการกินดีธาตุวิญญาณดีจิตใจเราดีจิตใจคนทั้งโลกดีใช่ไหมมันก็เป็นสุขนั่นแหละสวรรค์อยู่บนโลกนี้นะแต่ธาตุดินน้ำลมไฟรวมกัน4อย่างก็เป็นวัตถุสิ่งของนะเห็นไหมเราก็พิจารณาดูเห็นเป็นวัตถุสิ่งของหมดที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมันรวมกันอยู่นะแต่ถ้าเกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันโอ้ยไปรวมกันปุ๊บนะรวมกันเกิดขันห้าขึ้นมาเลยเกิดเนี่ยละสัตว์โลกขึ้นมานะเกิดของไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วเกิดนะเป็นของไม่เที่ยงอะไรที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดแล้วเห็นไหมเกิดชีวิตมาชีวิตเกิดขันห้าเกิดสัตว์โลกขึ้นมาเกิดของที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะนี่เขาเรียกสมมติธรรมเราไปยึดสมมติธรรมกันนะอยู่กับสมมติธรรมมันก็ทุกข์สิทุกข์เห็นไหมมีแต่สองสมมติเท่านั้นสมมติมาให้เราสมมติแฟนมาแล้วโอ้แฟนจะเป็นอะไรแฟนไปมีแฟนใหม่แล้วโอ้โหทุกข์แล้วเห็นไหมสมมติมาสมมติเอาจริงๆมันแค่ของธาตุดินน้ำลมไฟของสกปรกของเน่าของเหม็นนะมาทั้งนั้นอ่ะก็สมมติมาให้เราเราก็ไปยึดไปติดทางโลกไปยึดไปติดโอ้โหเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นแฟนกันอยู่จะไปเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องไปฆ่าแล้วนะเดี๋ยวนี้ไปทำลายกันแล้วเนอะโอ้แม่จิตใจมนุษย์จะตกต่ำไปแล้วนะนั่นไปอบายภูมิแล้วนะต้องฆ่ากันต้องทำลายกันอยู่อย่างนี้แหละหาความสุขไม่ได้นะไหมคนฆ่าคนมีความทุกข์ไหมคนทะเลาะกันมีความทุกข์ไหมทุกข์ทั้งนั้นไม่มีสุขกันไหมแต่พอปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมเราจะเห็นโอ้มันเป็นอย่างนี้เองสัจธรรมไม่มีอะไรเที่ยงไม่ใช่ของของเรานะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมกันมันก็ต้องใช้กันไปหมดเวรหมดกรรมก็ต้องไปไปยื้อไว้ไปอะไรไว้มันก็ทุกข์สร้างทุกข์ก็มาอีกนะมั้ยนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีแล้วนะไม่มีสามีภรรยาลูกเลิกอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของการปรุงแต่งกันเห็นไหมปรุงแต่งกันมาทั้งชาติที่แล้วแล้วเห็นไหมงั้นเวลาเราอยู่ชาตินี้พอเราปฏิบัติไปเราต้องดูเห็นความปรุงแต่งของสังขารเห็นไหมหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะเห็นไหมเห็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยมีสติเห็นตัวปรุงแต่งไปในบุญในกุศลเราก็รู้ว่าโอ้เราปรุงแต่งไปเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราปรุงแต่งไปไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเป็นบาปเราก็รู้ว่าโอ้เรากำลังปรุงแต่งไปทั้งบาปนะเราก็รู้ไหมเพราะคนปฏิบัติเราต้องรู้ไหมต้องเข้าไปถึงตรงนี้แหละเข้าไปถึงตัวรู้เห็นว่านะมีแต่รูปกับนามไหมรูปนามเกิดจากไม่มีเลยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเลยไม่มีลูกไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีวิญญาณมีแต่รูปกับนามนะมันใช่ไหมรูปกับนามรูปกับนามนี้ก็เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเราปรุงแต่งอะไรไปเนี่ยมาจากชาติหน้าชาติมาจากอดีตมาชาตินี้ปรุงแต่งไปชาติหน้าปรุงแต่งกันอย่างเงี้ยปรุงแต่งไอ้สิ่งที่เราปรุงแต่งมาจิตเราเนี่ยนะมันปรุงแต่งนะปรุงแต่งดีมั่งปรุงแต่งไม่ดีมั่งแม้เราก็เกิดมาตามนั้นนะงั้นจะเราจึงต้องมาทำเราปฏิบัติเพื่อให้กายวาจาใจเราปรุงแต่งไปในทางที่ดีนะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์นะปรุงแต่งไปนะมีศีลนะศีลดูศีลเรานะมาปฏิบัติต่อศีลกันมีภาวะมีทานนะรู้จักทำทานนะจิตเราเนี่ยก็เป็นอนุสติพยายามอยู่เงี้ยนะจิตเราอยู่เงี้ยไม่อยู่ทางโลกไม่อยู่ทางโลกก็ต้องอยู่ทางนู่นเที่ยวเล่นกินไปเรื่อยนะอร่อยอร่อยไปเรื่อยนะดูนู่นดูนี่ดูหนังดูละครใช่ไหมวิ่งหากันงอกๆแล้วก็มานั่งหน้าแห้งเข้าวัดมาหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเป็นลมอยู่นี่เห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนงั้นเลยไหมสอนให้เมตตากันอะไรกันช่วยเหลือกันกุนเกลือกันมีความสุขทั้งโลกไม่ต้องมาทำสงครามกันไม่ต้องมาอะไรกันเนาะ
ไม่มีเลยเป็นของเราใช่ไหมไม่มีเห็นวิธีการปรุงแต่งวันๆหนึ่งเดี๋ยวไอ้นู่นมาเราปรุงแต่งเองนะเดี๋ยวคนอื่นปรุงแต่งมานั่งเห็นความเป็นจริงใช่ไหมมันมีแต่เรื่องของปรุงแต่งไม่มีเลยเราเกิดมาด้วยความปรุงแต่งอันนี้แหละเราปรุงแต่งดีก็ดีปรุงแต่งไม่ดีไม่มีใครเป็นคนสร้างเรามาไม่มีใครเป็นคนบันดาลให้เราเกิดเลยงั้นแล้วไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวขอให้ดุลขอให้นี่งั้นไม่มีใครหรอกเรานั่นแหละถ้าปรุงแต่งดีเราก็เชื่อได้เลยว่าเราสิ่งดีๆจะเกิดกับเราปรุงแต่งไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเกิดกับเรานะมั้ยอยู่ที่ตัวเราเองนะแล้วก็เห็นคนอื่นก็ปรุงแต่งอะไรก็รู้คนนี้ปรุงแต่งไม่ดีนะคนนี้น่าสงสารคนนี้นะเราก็สบายแล้วก็นะสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่กระทบเดี๋ยวเขาปรุงแต่งไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเอาเราก็โมโหเขาเห็นไหมกิเลสเกิดเลยเห็นไหมคนอื่นก็เอากิเลสมาให้เราแล้วเห็นไหมไปโมโหเขาไปโกรธเขาเห็นไหมนี่แหละต้องโอ้เห็นความเป็นจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้สัจธรรมนะมันก็วางได้วางได้สลัดได้กิเลสมันก็เบาบางลงใช่ไหมกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดใช่ไหมอย่างหยาบก็ด้วยศีลอย่างกลางอย่างละอย่างหยาบอย่างกลางก็ด้วยสมาธิอย่างละเอียดก็ด้วยวิปัสสนาเนี่ยแหละตัวปัญญาเห็นความเป็นจริงสลัดกิเลสที่มันโจมตีเราโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมมันเข้ามาบางทีเราก็จะเห็นความจริงเพราะสติมันตั้งมั่นเห็นความเป็นจริงเนาะรู้จักดูการตายของเราไหมสติระลึกอยู่ในความตายเราเห็นความตายแล้วไหมตายเราจะต้องตายตลอดเวลานะจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะตายแล้วนะระลึกอยู่ที่กายเราเห็นกายเรามันสกปรกยังไงมันเน่ามันเหม็นยังไงมันเป็นธาตุยังไงนะก็ดูมันระลึกอยู่กับลมหายใจไหมลมหายใจสำคัญนะลมหายใจไม่เข้าเราก็ตายลมไม่ออกก็ตายลมไม่เข้าไปโอ้อายุต่างๆมันก็ไม่ทำงานใช่ไหมมันก็ตายไปก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นนิสอุปนิสัยของเทวดาเป็นยังไงเทวดานี่โอ้มีศีลมีทานมีศีลมีภาวนานี่เองเนอะเทวดามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจโอ้นี่มานิสัยของเทวดาแล้วนิสัยของคนผู้ประเสริฐนิสัยของโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นี่มั้ยก็ต้องเป็นคนที่ละกิเลสดับกิเลสหมดจากกิเลสทำกิเลสสลัดกิเลสออกให้หมดไปนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในศีลละไม่เห็นศีลว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะไม่ยึดในกายในเห็นว่าเป็นขันธ์ 5ของไม่เที่ยงแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันวางใช่ไหมไม่ลังเลไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ราคะปฏิฆะไม่ต้องการแล้วความสุขเห็นไหมไม่ใช่จะวิ่งหาแต่ความสุขความสุขความสุขราคะความสุขวิ่งหาในกามไม่เอาแล้วก็แล้วก็ปฏิฆะก็ไม่แล้วไม่อาฆาตพยาบาทใครแล้วนะไม่อยากสุขไม่อยากทุกข์ไม่อะไรกับใครแล้วเนาะก็ดูปฏิฆะนะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วละจากรูปกามอรูปกามเห็นมั้ยโอ้มั้ยไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งแล้วนิ่งสงบเห็นไหมมีแต่วิชากำจัดอวิชาที่มันครอบงำเราเห็นไหมอวิชาคือความไม่รู้ต่างๆเห็นไหมโอ้เห็นไหมเนี่ยจิตเราก็เป็นอย่างนี้วะนี่แหละเขาเรียกว่าจิตว่างไม่แบกไม่หามแล้วว่างผ่องใสตายไปเห็นไหมไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่ของเราอะธาตุวิญญาณนี่เราไปกับเราเพราะจิตเรามันดีมั้ยเรามีคุณธรรมมีศีลมีทานมีคุณธรรมมีอะไรจิตเราก็จะสว่างโล่งมั้ยวิญญาณเราไปนี่ไปโลกวิญญาณก็โอ้มีแต่บุญเนี่ยเค้าเรียกคนวิญญาณก็ที่ไม่มีบุญก็จะกลัว
กลัววิญญาณที่มีแสงสว่างนี่แหละมีแสงสุขสว่างสวยเป็นวิญญาณแห่งคุณธรรมเห็นไหมมันไปเนี่ยเห็นไหมภพภูมิมันก็ดีเห็นไหมก็อยู่ที่เราจะผ่าตัดยังไงนะไม่ใช่ไปผ่าตัดอย่างโลกนะโลกก็ผ่าตัดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เน่าก็เหม็นนะไปผ่าตัดพระเจ้านี่สุขจะลุกชาตินี้ไปชาติหน้ามีบุญกับบุญชาตินี้ไปชาติหน้าเลยไหมพบชาติดีเห็นไหมพ้นจากนรกอบายภูมิเห็นไหมขึ้นไปเป็นเทวดาจนเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมเริ่มมาจากกายทั้งนั้นเลยใช่ไหมลมหายใจใช่ไหมตั้งแต่กายเรานั่งดูกายนั่งเห็นกายนั่งเห็นจิตมันดูกายดูจิตเห็นพอจิตมันมีกำลังใช่ไหมแล้วถ้าจิตเราไม่มีกำลังนะจิตโดยธรรมชาติมันไม่มีกำลังหรอกเขาเรียกว่าเป็นโรคจิตพระเจ้าบอกเป็นโรคจิตมนุษย์เราโรคจิตทุกเสพทางโลกอยู่เนี่ยโรคจิตทั้งนั้นแหละงั้นต้องให้มันหายก่อนหาทำให้มันเกิดสมาธิทำให้มันมีศีลก่อนรู้เรื่องปรารถนาเขาที่จะออกจากความชั่วก่อนหรือปรารถนาจากความเป็นโรคจิตก่อนนะรักษามันด้วยศีลก่อนนะศีลแล้วก็เอาทานเอาศีลมารักษาแล้วก็จากนั้นก็ทำให้มันเข้มแข็งขึ้นนะให้จิตมันเข้มแข็งไม่มีอะไรแล้วกวนมาแล้วไม่มีของเน่าของเหม็นและกิเลสตัณหามองอะไรมองที่ยังรบกวนมันอยู่ไหมเราก็ต้องเขามันสงบก่อนให้มันสงบเข้มแข็งโดยสมาธิพอสมาธิเกิดนะเห็นความเป็นจริงก็วิปัสสนาก็เกิดกับเราทำเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตาหมดไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะปัญญาเกิดกับเราก็วางได้สลัดได้นะเอาละพอเข้าใจนะนี่แต่วิธีการทำน่ากลัวจะบางคนก็7วันอาจจะได้นะบางคนก็7ปี7ชาติอะไรก็ทำแล้วแต่ตัวเราเองนะแม่โดนลึงลงรักก็แน่นนะมันเป็นยังอร่อยอยู่มั้ยยังอร่อยอยู่กับไอ้กายนี้อยู่มั้ยให้มันแหมได้อะไรมาให้มันหมดแล้วก็อร่อยไปเพลิดเพลินไปอยู่แต่คนพอทำไปแล้วเขาเริ่มเห็นความเป็นจริงเนาะเขาก็หลุดออกจากมันได้นะไม่เป็นทาสของมันแล้วไอ้ใจไอ้กายเนี่ยทั้งของเราเองทั้งของคนอื่นด้วยนะไม่เป็นแล้ววางได้มันก็นะสบายแล้วเบาสบายอะไรมากระทบก็ยิ้มนะไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์แล้วไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มียึดไม่มีตัวกูไม่มีของกูทั้งนั้นนะอะไรมาก็ยิ้มนี่ละเออก็เป็นอย่างนี้นี่ละมันเป็นอย่างนี้นะนี่ก็เป็นงี้แจ้งหมดแล้วเนาะก่อนจะออกจากสมาธินะทำความรู้จักกายกันมามากแล้วรู้จักจิตใจกันมากแล้วรู้จักนรกรู้จักสวรรค์กันมาแล้วเนาะเราก็ค่อยๆเคลื่อนมือเรานะทำความรู้สึกไปด้วยนะนะฝึกดูเห็นมือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวาไปที่หน้าตักขวานะทำความรู้สึกไปที่มือซ้ายเคลื่อนมือซ้ายไปที่หน้าตักซ้ายก็ยกขึ้นมานะเคลื่อนมือขวายกขึ้นมาเตรียมพนมมือยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตนะว่าบุญกุศลที่เราทำในวันนี้นะในการทำกรรมฐานเนี่ยนะเราก็ขอมอบให้แก่พ่อแม่ของเราสำคัญที่สุดนะพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใช่ไหมอินพรหมยมยักษ์เปรตอสุรกายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีประมาณขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญารู้ธรรมเข้าถึงธรรมและเป็นไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอ
โอไหมพาไปเที่ยวนรกสวรรค์มาเลยไหมดีไหมเห็นไหมนรกอ่ะนรกเนาะนรกก็คือตัวที่เราคนไม่มีศีลนั่นแหละเหมือนคนตกนรกแหละนะคนไม่มีศีลยังฆ่าสัตว์ยังรักทรัพย์ยังผิดในกามเนาะยังเสพของมึนเมายังอเล็ดอร่อยเรื่องกินเรื่องแต่งเรื่องแต่งตัวเรื่องที่อยู่อาศัยยังอเล็ดอร่อยอยู่พวกนี้ก็จะทำความผิดเนาะจะใช้รังแกกันใช่ไหมเกิดการด่าว่ากันเกิดการเบียดเบียนกันเกิดคอร์รัปชันเกิดกันทำลายกันถึงชีวิตจากนะพวกนี้นรกรอเราอยู่เลยงั้นพอมีศีลปุ๊บเรามาปฏิบัติต่อศีลปิดนรกเลยปิดอบายภูมิเห็นไหมปิดอบายภูมิเป็นภูมิที่นะพอคนมีมาศีลมีศีลอย่างพวกเราก็เป็นบุญนะเนี่ยที่มาเนี่ยนะไม่มีบุญอะไรใหญ่เลยนะพอมีไปถูกลอตเตอรี่วันที่1มั้ยเดี๋ยวก็หมดเผลอๆเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลิกให้แล้วไปขออะไรเขาเลิกให้แล้วขอแล้วทำให้เขาตกนรกไปด้วยใครเขาทุกข์ไปด้วยขอแล้วไม่ได้ดีขึ้นมีแล้วก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินหมดเขาให้ไปเขาก็ทุกข์กันสิเขาก็ตกนรกไปด้วยนะให้ไปแล้วแทนที่ให้คนนี้ไปจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานะพอได้ลาภได้ยศไปมีดวงตาเห็นธรรมเปล่าหรอกยิ่งมืดมนก็ไปใหญ่เลยไปใช้เล่นไปใช้กินกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้แล้วขอไม่ให้แต่ถ้าเผื่อเรามาปฏิบัตินะเราทุกข์เรามาปฏิบัติมีตั้งใจตั้งกลางเราปฏิบัติไปมันมาเองมันมาเองเลยมาจนไม่ไหวใช้ไม่หมดเลยนะครูบาอาจารย์เราไหมครูบาอาจารย์เรามาไงอ่ะนี่มาชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยมาเนี่ยบาทใบหนึ่งแบบมาพ่อสนองมาวัดสังฆทานนะมาไม่มีอะไรมาเลยพอมาปฏิบัติตรงนี้ไหมโอ้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดมาเนี่ยขยายซื้อที่ซื้อทางขยายวัดขยายสาขาไหมนั่นคือบุญจากการนี้เป็นบุญที่แท้จริงเป็นลาภเป็นยศที่แท้จริงชั้นนี้ชั้นหน้าไปแต่ที่เราอยู่บนโลกใบนี้มันยังเป็นสิ่งสมมติให้เราเสพมันยังไม่แท้จริงนะมันยังไม่แท้มันยังถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วก็ไปใช้ในทางที่ผิดใช่ไหมคนมีความรู้คนมีลาภมียศต้องดีด้วยต้องดีด้วยเนาะถ้าเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวไปใช้ทำลายโลกทำลายมนุษย์ทำลายตัวเองทำลายครอบครัวทำลายไปหมดไปใช้ในทางผิดนะธรรมะดีไหมดีนะดีนะดีเปล่าเออดีเดี๋ยวกลับบ้านไปลืมแล้วไปอยู่ทางโลกต่อนะเคยเที่ยวเล่นกินก็เที่ยวเล่นกินต่อสุขก็เที่ยวเล่นกินทุกข์ก็เที่ยวเล่นกินนะอันนี้ถึงบอกว่าเห็นมั้ยไอ้ตัววิมนิวรเนี่ยมันตัวสกัดกั้นเรานะเราต้องสมาธิเนี่ยสำคัญมาถือศีลมาทำเจริญสมาธิเนี่ยทำให้เราข้ามนิวรได้ข้ามความเกียจคร้านได้มาข้ามความนิวรข้ามได้พอข้ามได้มันถึงไปถึงไปปฏิบัติได้อย่างนะได้จริงได้จังก็การปฏิบัติไม่ใช่ตัวหนังสือไปนั่งอ่านก็หายวับไปนะฟังก็หายวับไปการปฏิบัติเนี่ยทำแล้วมันได้กับตัวเราเองนะทำแล้วได้เห็นความเป็นจริงนะเข้าไปเป็นสัญญาเป็นความจำเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายนะทุกวันนี้เราเครื่องหมายของเราไหมทางโลกเท่านั้นใช่ไหมเครื่องหมายจับสิ่งสมมติมาเป็นเครื่องหมายเราหมดเราก็ไอ้นู่นก็ของเราไอ้นี่ของเราเรานั่งปุ๊บอ้าวแล้วเราลึกไปหาแฟนแล้วแฟนของเราป่านนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ในวัดเรามาทำสมาธิป่านนี้มันไปเที่ยวที่ไหนวะอะไรนะเอาแล้วไงเห็นไหมเนี่ยเราไปอย่างนี้ตลอดนะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ไปสิ่งสมมติเราต้องไปนั่งนั่งให้สงบก่อนให้นี่มีสมาธิมีฌานเห็นความเป็นจริงปิติสุขจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเห็นไหมเป็นเอกคตานั่นก็ได้ฌานละเรียกว่าได้ฌานหนึ่งอะไรกระทบเรารู้หมดนะได้จนเกิดวิตกวิจารนะปิติสุขเอกคตาดับไปโอ้ฌานชั้นสูงรู้หมดละรู้เรื่องกายเรื่องจิตรู้เรื่องชีวิตของสัตว์โลกรู้หมดเลยคนมีสมาธิจะรู้เรื่องชีวิตสัตว์โลกนะชีวิตสัตว์โลกใช้ชีวิตกันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาทุกวันนี้เราฝืนกันเราจะเอาตามใจเราหมามันเห่าไม่ได้นะเพราะจริงๆหมามันก็ต้องเห่านะนกขู่ไม่ได้ม
นะหมามันก็ต้องเห่าใช่ไหมหมามันก็ต้องขี้นะแมวสัตว์มันก็เป็นของมันอย่างนี้ใช้ชีวิตคนก็นะสัตว์ก็สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นอาหารคนก็กินกันนะคนมีอำนาจคนไม่มีอำนาจใช่ไหมคนโกหกเก่งคนอะไรเก่งกินไปกินมาใส่ร้ายป้ายสีมาใช่ไหมเขาเรียกกินกันจะมาฆ่ากันไปกินก็ไม่ได้มันกฎหมายผิดแต่กินกันทางปากกินกันทางวัตถุสิ่งของให้หลอกลวงขายกันอะไรกันอย่างนี้ไหมเอาไปเบียดเบียนกันก็เรียกกินกันใช่ไหมมนุษย์นั่นคือตัดโลกความทุกข์มันก็เกิดอยู่เกิดมาก็มีเจอทุกข์พวกนี้เจอเกิดมาแก่ก็เจ็บตายก็อยู่อย่างนี้นะจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตเราก็เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวโลภเรานั่งดูเห็นมันจะไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะจิตเราก็เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวโลภเกิดเดี๋ยวหลงเกิดเดี๋ยวโกรธเกิดนะเดี๋ยวหดหู่เกิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านเกิดเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบวันวันมันก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะมันปรุงแต่งแต่เรื่องเห็นไหมเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันก็เกิดทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นเกิดกิเลสขึ้นเกิดตัณหาขึ้นเกิดความอยากขึ้นเห็นไหมตัณหาคือความอยากเนาะมันปรุงแต่งทั้งวันวันวันนึงมันจะปรุงแต่งเนี้ยมันก็ครอบงำเรามาเนี่ยมันเป็นครอบงำจิตเราหลอกมันไม่ออกเห็นไหมผ่าตัดไม่ออกเนาะผ่าตัดไม่ได้ทางโลกไม่มีผ่าตัดอย่างนี้เนี่ยพ่อทางโลกเป็นตัวพ่อเราเนาะพ่อจิตเราให้ตกต่ำไปแต่ทางธรรมพุทธเจ้ามาผ่าตัดจิตงั้นใครไม่ต้องไปผ่าตัดหรอกไปสวยไปหล่อไปอะไรก็จะเกาหลีญี่ปุ่นเนาะสวยด้วยศีลสวยด้วยศีลหล่อด้วยศีลนะหล่อด้วยศีลหล่อกายสงบวาจาสงบจิตใจดีมั้ยแล้วก็จิตใจดีมั้ยมีจิตใจดีระดับนึงพอมาปฏิบัติเจริญธรรมะเจริญสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาจิตใจก็ดีนะจิตใจก็สวยเห็นไหมชาตินี้ชาตินี้ก็ทำสวยด้วยนี่แหละด้วยการเข้าวัดมาปฏิบัตินะทำสวยไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปทำอะไรนะพอชาตินี้ทำสวยด้วยงี้มั้ยก็มีความสุขอยู่ในชาตินี้เลยนะมีความสุขปฏิบัติได้ก็มีความสุขนะขึ้นสวรรค์มีความสุขแต่ถ้าไม่ทันชาตินี้เอาชาติหน้ามาเกิดมามันก็สวยก็หล่อเห็นไหมมาเพราะจิตใจเราดีนะเอาไปชาติหน้าก็แล้วกันนะได้พระนายังไม่ได้อีกเอาอีกชาตินึงก็ได้นะนะเห็นไหมแล้วงั้นเราทำอะไรเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ปรุงแต่งทั้งนั้นนะเราเห็นคนอื่นเขาดีนะเขาสวยเขาหล่อเขาไม่เขามีหมดเพราะเขาปรุงแต่งมาดีชาติที่แล้วเขาปรุงแต่งมาดีไหมปรุงแต่งดีทำบุญทำทานกันทำอะไรกันมาดีนะเอ้ายังไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเลยสัพเพสัตตาอะไรไปกันแล้วอุตส่าห์ยังไม่นะหลวงพ่อก็เลยปล่อยขั้นไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เอาทีหลังเดี๋ยวลุกกันหมดเนี่ยไม่ให้แล้วไปแล้วเนี่ยนิวรณ์ไปแล้วเมื่อยแล้วง่วงแล้วแพ้นิวรณ์ทั้งเลยไหมถ้าเราไปผ่านนะผ่านนิวรณ์ไม่ได้นะโอ้ยังอยู่อีกหลายชาติเกิดมาชาติหน้าก็เจอนิวรณ์เล่นงานอีกแล้วนะข้ามมันไม่ได้ไปไม่ได้เนาะที่เราพูดกันเหมือนง่ายนะแต่เนี่ยตัวเนี้ยเราจะน็อกมันอยู่ตรงนี้น็อกที่นิวรณ์นี่กันหมดนะน็อกหมดนะเอาสเปรย์กันหน่อยได้ไหมไปมายกมือนะพนมมือสัพเพสัตตาอาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครบครื่องครบแล้วนะแต่จริงๆไงนะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไปให้ใครไม่ได้หรอกนะที่เอาไปเอาไปให้นู้นนี่แต่นี่การให้นี่ก็ถือว่าเราเป็นผู้เสียสละแต่จะมีไม่มีไม่รู้ละเจนปากเจนให้ไปแล้วนะไม่รู้มีบุญมีอะไรให้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนเนาะไม่ได้นะแต่จริงๆนะเนี่ยหลวงพ่อก็ทั้งผมน้ำมนต์ไปที่ทั้งที่หูแล้วผมน้ำมนต์ไปตั้งก็นะผมไปตั้งก็เท่าไหร่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะเนี่ยผมน้ำมนต์ไปที่หูนะผมไปเนาะจริงๆก็มีบุญแล้วนะบุญนะใช้ผมน้ำมนต์ไปในหูเนาะก็ดีนะฟังไปแล้วก็ได้นะแต่บางคนก็ฟังแต่ใจไม่ได้อยู่ที่หูหรอกใจไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ใจไปเนี่ยถึงบอกไปอยู่ที่สิ่งสมมติอะไปอยู่ที่แฟนมั่งลูกมั่งสามีมั่งภรรยามั่งเนาะไปอยู่ที่พวกนี้ไปอยู่ที่ทรัพย์สมบัติมั่งแม่ฉันมานี่มันจะหายไหมเนี่ยหนูในนี่นะหายเปล่าไอ้นะแปลว่าบางทีไปอยู่ที่กลิ่นไปอยู่ที่กลิ่นส้วมมันเหม็นอย่างเลยไหมไปอยู่ที่กลิ่นมั่งไปอยู่ที่ไหมโอ้มาอยู่วัดนี่ไม่ค่อยได้กินอะไรเดี๋ยวกอดออกไปไหมว่าจิตมันจะไปอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ไปไม่ไปอยู่ที่ธรรมะไปอยู่ที่สัตว์มันไปอยู่ที่สิ่งสมมติอันนี้เป็นสัจธรรมเหมือนกันนะโลกใบนี้เป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้เพราะเรามีอายตนะเขาเรียกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีตาเห็นรูปใช่ไหมอายตนะภายตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายตนะภายนอกมันอยู่กับตัวเราประกอบกันไปแล้วเกิดวิญญาณเห็นรูปแล้วมีตัวรู้วิญญาณมันก็รู้พอรู้ปุ๊บส่งไปผัสสะคือสัมผัสถ้าเราไปไหนเราไม่สัมผัสมันก็ไม่เกิดเรามองไปไม่สนใจมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรไปหาไปกับเรานะแต่เมื่อไหร่เรามองเราไปยึดไปติดเมื่อนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดไม่สุขไม่ทุกข์เกิดเวทนาขึ้นเกิดเลยนะมันมองเรื่องราวมองนู่นมองนี่ไปแล้วไปเก็บไว้มาไว้เอาแล้วเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดไม่สุขไม่ทุกข์เกิดหมดเกิดพอใจไม่พอใจเกิดหมดเลยแต่ถ้าผ่านไม่ผัสสะไม่ผัสสะเหมือนพระเจ้าสอนเรามองเห็นความเป็นจริงหมดไม่ต้องไปผัสสะมันเห็นโอ้มันเป็นมันอย่างนี้นะเอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้เสร็จเลยแล้วแบบเอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้เราเสร็จเลยแต่มันเป็นมันอย่างนี้นะโลกใบนี้เป็นอย่างนี้สัตว์โลกนะมนุษย์โลกใบนี้มีธาตุดินน้ำลมไฟสัตว์โลกมีนิสัยใจคอเป็นอย่างนี้พอเรามาปฏิบัติเราจะรู้ไหมพอรู้แล้วมันจะวางได้นะกิเลสอย่างกลางๆเนี่ยสมาธิจะได้ตรงนี้นะวางกิเลสอย่างกลางๆอย่างหยาบกลางได้วางเพราะเราจะไม่โกรธแล้วเราไม่โกรธชาวบ้านเขาแล้วนะเราไม่โลภแล้วเราไม่หลงแล้วจะโลภมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนาะเดี๋ยวก็ตายแล้วบางทีมีเยอะๆเดี๋ยวก็มาฆ่าเรามั่งมาจี้เรามั่งเนาะอย่างนี้จะโลภไปทำไมเห็นไหมเราไม่อยากแล้วเห็นไหมกิเลสโดนสลัดเห็นไหมพอวิปัสสนาเข้ามาปุ๊บทั้งหมดไม่เที่ยงเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนาะอนัตตาหมดเลยไม่มีอะไรเลยโอ้วิปัสสนาปัญญาเกิดกิเลสอย่างละเอียดโดนทำลายนี่เขาจะอยู่ให้อยากให้อยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะโอ้ไม่ไหวแล้วเนอะไหวไหมนี่ก็บิดกันอย่างแล้วเนี่ยจะยังอีกหน่อยยังหน่อยสี่ทุ่มครึ่งบิดกันไปบิดกันมาแล้วนะจุดพูดอยู่นั่นนะเมื่อไหร่จะเลิกทักทีนะเนอะจะดีนะฟังได้แต่ละอย่างแต่อย่างที่ฟังเนี่ยเป็นบุญของเราทั้งนั้นเลยเป็นเกี่ยวกับภพชาติทั้งนั้นแหละฟังได้ได้บางทีกิดนิดเดียวเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยสมาธิก็เรียกวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกสุตันตปิฎกเรื่องของสมาธิเป็นการเล่าเป็นการยกตัวอย่างเห็นไหมพุทธเจ้าเล่าเรื่องยกตัวอย่างนู่นนี่ให้เกิดปัญญาขึ้นได้เห็นไหมเกิดยกนู่นยกนี่ยกเรื่องเล่าเรื่องอดีตเรื่องอะไรตรงไหนก็พระเจ้าเล่าเรื่องเป็นสมาธิหมดพออภิธรรมปิฎกนี่ก็เป็นตัวปฏิบัติแล้วเรื่องของจิต
เจตสิกรูปนิพพานอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเลยใช่มั้ยจิตเจตสิกรูปนิพพานเรื่องของจิตมาพูดเรื่องจิตมีโลภมีโกรธมีหลงมีไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะจิตไม่เที่ยงมีความสุขมีความทุกข์จิตทั้งนั้นเป็นนามเห็นไหมจิตเจตสิกคือตัวปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งกันทุกวันเนี่ยเราปรุงแต่งเนี่ยเรียกเจตสิกจิตเจตสิกรูปเห็นไหมรูปก็คือมาพูดถึงเรื่องรูปเห็นไหมรูปทุกอย่างมีแต่รูปมีดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันเป็นรูปเห็นไหมอย่างนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานมันพูดถึงนิพพานนี่ต้องมาพูดถึงเรื่องสูงกว่านั้นแหละนะให้เห็นความเป็นจริงทุกอย่างทำให้แจ้งเห็นความเป็นจริงวันนี้เราไม่ทำถ้าไม่ทำนะเราก็จะอยู่อย่างคนบ้าๆอย่างเงี้ยอย่างคนโรคจิตนะทางโลกนะเราก็อย่างเงี้ยพอทำไปแล้วเราเริ่มไม่บ้าแล้วนะเป็นเทวดาแล้วนะเป็นเทวดานะมีศีลนี่เป็นเทวดาแล้วนะนะโอ้พอมีมรรค8มีพรหมวิหาร4นี่โอ้โหปิดเลยปิดอบายภูมิเลยนะมีศีลก็ปิดอบายภูมินะนรกไม่ไปแล้วนะไปเป็นคนดีเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐพอมีการปฏิบัติขึ้นมาเลยเจตนาออกจากกามเจตนานี้ยังไม่ออกนะเจตนาออกกับออกแล้วนะออกแล้วคือพระสงฆ์นี่ออกเลยไหมพวกเรานี่ยังออกเข้าๆนะมาถือศีล8นะแล้วมาออกสัก3วันเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาเข้าสัก7วันเข้าเห็นไหมพอจะถึงวันพระมาออกอีกใช่ไหมเดี๋ยวไปเข้าอีกแล้วอ้าวมานะยังไม่ออกยังเขายังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่กับสวรรค์6ชั้นกามาวจรพวกยังไม่ออกจริงยังเสพยังอเล็ดอร่อยอยู่กับกามฉันยังชอบอยู่นะก็อยู่สวรรค์ยังมีสุขมีทุกข์ยังเวียนว่ายตายเกิดยังเสี่ยงอยู่นะแต่พอพระสงฆ์ใช่ไหม227นี่ออกเลยออกจากเรือนออกมาเลยออกจากกามออกมาอันนี้ไปเวลาไปสูงใช่ไหมไปสูงไปถึงเป็นหลุดพ้นเลยเป็นโสดาบันกิจกามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปเลยนิพพานไปเลยมันไม่มีแล้วกามไม่มีแล้วไม่ยึดมีว่างสว่างไปมาแบบหนาหนามาไหมเพราะบางทีคำบอกมาแบบหนาหนาไปก็หนายิ่งหนาเข้าไปใหญ่เออมาแบบหนาหนาเวลามาเจอพุทธเจ้ามาเจอพุทธศาสนาไปแบบบางๆแล้วต้องไปแบบบางๆกิเลสน้อยลงแปลว่าใช้ได้นะชาติหน้ามาเอาใหม่หรือบางทีถ้าตายไปนะตายไปเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้นะพอเราตายไปนะดวงวิญญาณเรามาอยู่ในวัดมาอยู่ในวัดมาใส่วัดอยู่อย่างเงี้ยนะใส่ได้ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆนะเออดวงวิญญาณเราก็ดีแต่ถ้าว่าดวงวิญญาณเราเคยเที่ยวเล่นกินเข้าบ่อนกินเหล้าเมายาเสพนู่นดูหนังดูละครมันก็ไปตามนั้นนะดวงวิญญาณก็ไปเฝ้ามันดวนเดิมมันยังไม่เห็นธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรยังมึนอยู่ยังป่วยอยู่เลยไหมยังพิการอยู่มาแบบไหนไปแบบนั้นมาแบบไหนไปแบบนั้นนะมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยแต่มาแล้วโอ้มืดมาสว่างไปโอ้ใช้ได้ใช้กายเนี่ยไอ้กายกายใจเนี่ยมันทำให้เรามืดทำให้เราตกนรกเอามันเนี่ยมาดูมาตีแผ่ดูไอ้เรียกจะไอ้หยามันใช่เหรอนะเห็นความปรุงแต่งของมันไอ้รูปน้ำนี่มันปรุงแต่งรูปน้ำนี่มันไม่เที่ยงเลยมีแต่มันปรุงแต่งกันทั้งวันเห็นจนน้ำตาไหลโหน่ากลัวแล้วเกิดได้รูปน้ำนี่มันอยู่กับฉันเลยมันอยู่กับเรามันชดมันใช้เรามามันทำเราตกนรกขึ้นเราเคยเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรมาจนมาอยู่เป็นมนุษย์แล้วก็จะกลายเป็นไปตกนรกแล้วจะเริ่มจะกลายตกทำชั่วกันใหญ่เลยจะไปตกนรกแล้วร้องห่มร้องไห้เห็นความเป็นจริงนะโอ้เห็นมันปรุงแต่งสังขารธรรมนี่ปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเห็นมันโอ้มันปรุงแต่งเห็นวิปัสสนาญาณอย่างจำแจ้งเลยวิปัสสนาญาณเห็นไหมเห็นรูปเห็นกายเวทนาจิตธรรมทำวิปัสสนาญาณความขึ้นทำลงเห็นอย่างแจ้งเนี่ยคราวนี้ก็ปลดปล่อยได้แล้วนะเป็นอริยบุคคลขึ้นมาแล้วเห็นอริยสัจ4เห็นความทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นดับทุกข์ทางไปดีกว่าดับทุกข์เห็นยังจำแจ้งเลยโอ้มรรคก็เกิดกับเราผลก็เกิดกับเรามรรค
มรรคเกิดแก่เราผลเกิดแก่เรามันเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันผลเห็นไหมมรรคผลสกิทามีสกิทามีผลอนาคามีอนาคามีผลอรหัตผลอรหัตมรรคอรหัตผลโอ้โหผลเกิดเราเข้าใจนะเราเข้าใจแล้วศรัทธาเราถ้ามองไม่มีศรัทธานะไอ้นั่นอ่ะไอ้นิวรณ์มันเอาเราเรียบหมดเลยต้องศรัทธาไปสู้กับมันไหมบอกศรัทธาเป็นอำนาจใช่ไหมอินทรีย์นะอินทรีย์ศรัทธามีศรัทธามีความเพียรมีวิริยะความเพียรศรัทธาเป็นอำนาจอินทรีย์เลยเป็นอำนาจมีความเพียรพละเห็นไหมมีกำลังสัจจินทรีย์วิริยินทรีย์มีสติเห็นไหมสติสตินทีสมาธินทีปัญญินทีเนี่ยต้องมีกำลังต้องมีอำนาจต้องมีศรัทธาตรงนี้เห็นไหมเราถึงจะผ่าฟันฝ่ามันได้นะต้องมีอิทธิบาท4รักงานเห็นไหมรักในงานของเราสนใจดูแลมันนะทำไหมรู้จักพัฒนางานของเราไหมอิทธิบาทเห็นไหมรักพัฒนาแล้วก็เพียรเห็นแต่สิ่งไม่ดีที่มันมาจะเข้ามากระทบเราเพียรเห็นสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในตัวเราเห็นเพียรเห็นมันดูในตัวเราไปโอ้ที่เราไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนะไอ้นอกข้างนอกที่จะมากระทบอันนั้นก็ไม่ดีนะไม่ดีนะในเราไม่ดีนะเพียรทำสิ่งดีๆให้เกิดกับตัวเราภาวนาอย่างพวกเรามาเนี่ยเราคือผู้มาทำสิ่งดีๆให้เกิดกับตัวเรานะให้รู้นะงั้นถ้ามานั่งแล้วหาแต่ทุกข์ใส่ตัวไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นผิดเพี้ยนผิดแล้วไอ้นี่เพี้ยนแล้วเพี้ยนเข้ามาแล้วแล้วก็เพี้ยนออกไปแล้วนะเพี้ยนเอาสิ่งดีๆเกิดจะเห็นโอ้ดีแล้วเออน่าสงสารนะเขามีกรรมมานะเออนะอย่างนี้ใช้ได้นะน่าสงสารเขาไปหมดและเพี้ยนให้สิ่งดีๆที่เกิดกับเราแล้วรักษามันไว้เนี่ยไหมเรียกสัมมาประธานสีรักษาสิ่งดีๆที่เกิดกับเราไว้ไม่ใช่เข้าวัดมานั่งฟังเนี่ยเข้ามาฟังวันนี้หายไปปีงหายไปเองกลับมาอีกทีโอ้โหไม่จืดดูไม่จืดแล้วดูไม่จืดเลยใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงครูบาอาจารย์บอกแหมแย่ใช่ไหมเหมือนเขาส่งคนเข้ามาบวชนะใช่ไหมคนมาบวชนะไปแล้วออกจากคุกมั่งติดยามั่งนะอะไรไม่ดีเอาไปบวชซะเออใช่ไหมไปบวชแล้วเรียกว่าโอ้โหดูไม่จืดมาเลยพอมาห่มผ้าเหลืองปุ๊บดีเลยเห็นไหมถ้าทำไม่ผิดนะโยมไม่ยอมแล้วเห็นไหมพอพระไปทำอะไรผิดนะโยมไม่เอาแล้วโยมจะเอาพระติดคุกติดแล้วแต่จริงพอไม่ดีส่งให้พระครูบาอาจารย์ก็โอ้ทนขัดเกลานะขัดเกลาถ้าไม่ขัดเกลาด้วยศีลไม่ขัดเกลาด้วยสมาธิไม่ขัดเกลาด้วยนะไม่มีทางดีได้เลยมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนลูกเราเหมือนพี่น้องเรานะมายืมกันเราเนี่ยนะให้ไปอีกที่ไหนอีกหน่อยมายืมอีกไหมมายืมอีกให้ยืมดิมันยืมอีกไม่ยืมมันด่าไม่ให้ยืมด่าเราอีกวะนะด่าเราอีกวะไม่ให้ยืมนะเวลาไปทวงก็ว่าเราอีกทวงกันไหมไม่หายแต่อยากจะได้เงินเหรอไปเข้าวัดถือศีลสัก7 วันนะพอมาถือศีล7 วันแล้วให้ยืมอยากจะได้อีกไปถือศีลสัก3 เดือนเดี๋ยวนะทีหลังไม่เอาแล้วอายเลยบอกไม่เอาแล้วได้ธรรมะแล้วนะเห็นไหมงั้นใครให้คนยืมเงินบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างนะต้องบอกว่าทำใจไว้เลยว่าให้ยิ่งสมัยนี้นะให้ใครมันยืมเงินหรอกให้หรืองั้นก็ให้ค่ารถกลับบ้านไว้แล้วกันนะก็ยังดีนะใครให้ยืมเงินก็คือนั่นแหละศัตรูเราจำไว้เลยยืมนู่นยืมนี่ศัตรูเรานะเพราะสมัยนี้มันธรรมะเนี่ยหายออกไปจากจิตใจคนไม่ได้เสื่อมแต่หายออกไปนะทุกอย่างเห็นไหมโยมสอนพระดังนั้นน่ะพอเวลามีอะไรมาโทษพระหมดเลยโทษพระหมดเลยพระหมดเลยเงินทองอะไรกับพระไม่พูดถึงโยมเลยโยมมาสอนแท้ๆเลยพระตามใจโยมโยมว่าอะไรกันนะเดี๋ยวโยมไม่ทำบุญนะก็ทำใจเห็นไหมไปบิณฑบาตเห็นไหมบิณฑบาตโยมให้พระไปยืนเข้าแถวใครพระไปเข้าแถวได้เหรอโยมเองอ่ะบอกพระยืนเข้าแถวเดี๋ยวเนี่ยใส่บาตรแล้วเดี๋ยวกระป๋องไว้นะใส่กระป๋องแล้วเดี๋ยวกระป๋องมาคืนนะของในกระป๋องมาคืนร้านนะสอนให้เสร็จพระก็ไม่รู้จะอะไรเดี๋ยวโยมจะไม่ได้ใส่บาตรแล้วอ่ะไปโดนพระโดนเห็นไหมบางทีก็คนที่เขามีงานทำใช่ไหมรีบไม่มีเวลาทำบุญเอา
โอ้จะไปทำจะไปงานทำเช้าๆใช่ไหมไม่มีเวลาเอาเงินใส่ซองเลยเอาตังค์ใส่ไปเลยบางทีใส่ไม่ได้บาทใช่ไหมใส่ไม่ได้บาทพระก็ไม่รู้ไงเอาใส่เอาเดี๋ยวผมจะว่าไม่รับก็ยิงไม่รับก็ยิงเนี่ยพระทั้งนั้นเลยแต่พอมีปัญหาไม่เก็บไม่พูดถึงโยมเลยโยมเป็นพลนำพระพระก็เนาะพระก็ใช่ไหมไม่ได้ด้วยยิงก็ไม่ได้บางทีใส่บาทนะโยมใส่บาทเมื่อก่อนนี้ข้าวใส่ใช่ไหมแล้วก็บิณฑบาตอาหารใส่บิณฑบาตใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นถุงหมดใช่ไหมข้าวใส่ปุ๊บอาหารเป็นถุงวางไว้กับพื้นบ้างใส่อาหารวางกับบนโต๊ะวางกับพื้นดินบ้างมาถึงก็เอาถุงมาใส่บาตรมารวมกับข้าวเลยข้าวก็กินไม่ได้ไหมข้าวก็เละไปด้วยเพราะโต๊ะถุงนั่นแหละมันสกปรกบางทีพระก็ไม่กล้ารับข้าวแล้วก็ไม่กล้ารับเอาบาตรเอาฝาบาตรรับก็หาว่าเอาฝาบาตรรับอีกใช่ไหมใช่ฝาบาตรรับฝาบาตรรับพระก็ให้โยให้พระขาวหยิบลงกระป๋องไปใช่ไหมไม่ต้องมารวมกับข้าวโยมก็ไม่ยอมหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยมาทำไมเอาฝาบาตรรับไม่เอาบาตรรับนะนี่แหละนะพระไม่รู้จะพูดยังไงไม่ได้นะแล้วก็เห็นใจพระมองเพราะจริงๆทุกอย่างอ่ะโยมเป็นคนออกแบบมาเองโลกใบนี้สังคมมันออกแบบให้วินัยสงฆ์เนี่ยนะเปลี่ยนไปตามการนั่นแหละจริงๆมันเป็นตามการพุทธเจ้าบอกตามการนะทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ตามการไม่ใช่พระไตรปิฎกออกมาแบบนี้แล้วเป๊ะนู่นห้ามมึงไปมันจะเปลี่ยนไปตามการของโลกไปเนี่ยนะเหรอเข้าใจเนาะจะได้ไม่ศรัทธาไงเนาะพยายามพูดให้อย่านะอย่าเลยนะอย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่าทิ้งศีลอย่าทิ้งทานแปลว่าเราทิ้งแบบนี้แล้วนรกรอเราอยู่เรายินดีที่จะนะเราจะยินดีจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปผิดในกามไปสารพัดเลยบกนรกเลยทันทีใช่ไหมถ้าทิ้งนี่แปลว่านรกเลยเพราะฉะนั้นคนเข้าวัดมาปฏิบัตินี่คือคนที่ประเสริฐนะเป็นบุญที่สุดแล้วนะอย่าใจอย่าถอดออกจากพระรัตนตรัยพระพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นใจใช่ไหมมีทานมีศีลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีใจใช่ไหมมีพระพุทธกับมีพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยมีพระสงฆ์คู่มาเผยแผ่นะในผู้มาเผยแผ่นี่ก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติใช่ไหมฝึกได้บ้องไม่ได้บ้องใช่ไหมก็ต้องเข้าใจกันใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจไม่ใช่ประหมผ้าเหลืองปุ๊บสำเร็จเลยสำเร็จแล้วทำอะไรไม่ได้ผิดไม่ได้ใช่ไหมคนไม่รู้แบบเนี้ยเขาจะไม่รู้หรอกไม่เคยบวชจะไม่รู้นะถ้าเคยบวชแล้วเคยปฏิบัติเรื่องจิตเรื่องใจนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่แก้ง่ายๆนะเราเองเนี่ยเราก็รู้เนี่ยเราก็รู้อะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ถูกเรารู้หมดแหละแต่ทำไม่ได้สักทีเนอะเพราะจิตเดิมๆมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ประชาธิปไตยอะไรกับประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยอ้างหมดนะนัดอ้างประชาธิปไตยแต่เห็นเกิดสักทีเห็นเกิดสักทีนะประชาธิปไตยเลยเป็นเรื่องข้ออ้างกันสำหรับพุทธเจ้าบอกศีล 5นะประชาธิปไตยนะสิน5แค่นั้นน่ะทำให้เกิดแต่รัฐบาลนี้ชุดนี้เขาดีนะเขาพยายามจะให้สิน5นะสิน5นะเขาจะมีบอกสิน5ให้สิน5ให้เกิดสิน5ได้นะให้พยายามให้เกิดสิน5กันพยายามให้วัดวาให้คนมีสิน5ให้หมู่บ้านสิน5หมู่บ้านสิน5กันอะไรกันทำให้ได้นะอย่าอ้างนะอย่าเอาอ้างสินทำให้เกิดอีกเดี๋ยวอ้างสินอีกนะพอพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ปฏิบัติไม่ได้ให้พูดอย่างเดียวใช่ไหมบอกศีลเอาแล้วศีลฉันได้ฉันมีศีลฉันรับศีลแล้วศีลเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมนะปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลยต้องปฏิบัตินะต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติรักษาศีลเป็นคนมีศีลเป็นคนมีนิสัยของศีลแล้วนั่นแหละคือผู้เจริญผู้ประเสริฐนะเป็นถ้าเปรียบเหมือนเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วนะเป็นเราเทพพรหมนะเอาละหวังว่าคงจะมีความศรัทธานะมีศรัทธาแล้วมีเพียรนะแล้วก็เพียรมีสติใช้สติเป็นให้เป็นอำนาจของเราแล้วก็สมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญานะมีปัญญาให้เกิดขึ้นทำให้ปัญญาให้เกิดขึ้น
เป็นนิสัยใจคอของเราเป็นอำนาจของเราไม่ใช่วันๆนึงคิดจะนะเอาจะไปทำไงให้รวยวะทำไงให้รวยวะอย่างนี้นะนั่นแหละนำพาไปทุกข์หมดพอไม่ได้ก็โกรธไม่ได้ก็โมโหหมดอะไรนะอ่ะไปแล้วนะพรก็ได้ไปแล้วนะให้ไปตั้งน้ำมนต์ก็ให้ไปแล้วผมไปใส่หูไปทั้งพรทั้งน้ำมนต์ใส่หูไปหมดเลยนะตั้งก็สามทุ่มแล้วอีกสู่ทิ่มกว่าครึ่งกว่านิดๆแล้ว40แล้วนะจะได้ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวก็วันนี้พระอาจารย์จรัญนะพระอาจารย์จรัญนะแฟนคลับอย่าลืม